ภาพปิดท้ายวันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพหาดูได้ยากมันลุ้นไปด้วยกันงูเขียวพระอินทร์ตัวใหญ่เลยคือเหมือบตุ๊กแกโอ้โหงูอย่างเดียวก็ขนลุกพอแล้วตุ๊กแกอีกอ่ะมาดูว่าจะรอดไหมเนี่ยนะคะนี่เป็นนาทีชีวิตเลยที่งูเขียวพระอินทร์ยาวตั้ง1เมตร70เซนนะคะคุณผู้ชมลำตัวใหญ่ห้อยตัวลงมาลงมารัดตุ๊กแกก่อนที่จะใช้ป่านะงับหัวตุ๊กแกแต่ตุ๊กแกมันพยายามสู้นะมันพยายามสู้แล้วก็แบบดิ้นไปดิ้นมาแบบนี้กว่า1ชั่วโมงจนตุ๊กแกอ่อนแรงงูเขียวพระอินทร์ก็ค่อยๆเขมือบตุ๊กแกจนหมดทั้งตัวเลยก่อนที่จะย้อยเลื้อยขึ้นไปบนเพดานแม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุรินทร์ได้ใช้เครื่องมือจับงูแต่ก็จับไม่ได้มันเลื้อยหนีออกไป